กลางวันวันนี้มีนัดจะไปเยี่ยมร้านน้องที่เขาขายอะไรก๋วยเตี๋ยวปูน้ำยาปูอะไรก็เป็นปูหมดแต่เดี๋ยววันนี้พาพี่โดไปกินกะเพราปูใส่หมูดีกว่ามั้งพี่โดพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วมาไปหรือขัดตั้งกล้องยืนรอเดี๋ยวพ่อขยับรถก่อนเนื้อขึ้นรถขึ้นรถออกเดินทางครับเพื่อนๆครับพ่อลืมใส่รถตามรถที่ล้อผมลืมใส่ต้องนี่ผมลืมใส่สายรัดคางที่หมวกโดโดเข้ามาใส่ให้ปะวันนี้ออกทางด้านถนนอรุณอมรินวันนี้แถวนี้จะมีงานอะไรถ้าเห็นตำรวจเยอะๆแปลว่าที่วัดอรุณจะมีงานสำคัญอะไรตำรวจก็เลยมาดูแลเป็นพิเศษลมแรงนะหรือว่าขี่แตงหวานแล้วมันเร็วกว่าปกติหรือรู้สึกว่าลมแรงกว่าปกติหรือว่าเพราะว่าเขาสูงหรือว่าเพราะว่าเขาสูงก็เลยกินลมกับเพื่อนจับตอนนี้ดาบลินก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอิสระภาพเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าซอยโรงพยาบาลธนบุรีวันนี้วันจันทร์นะผมพี่โดใส่สีเหลืองตามที่ทางที่ทำงานเขานัดหมายกันตอนนี้พอเป็นวันจันทร์ก็เลยทำให้ร้านลวงตามริมทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ขายเนาะก็เลยต้องมาหาร้านแบบนี้เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงนี้นะเข้ามาร้านปิดซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินอย่างอื่นก็ได้โดกินอะไรนะซุปหางวัวอะไรอย่างงี้ไหมเอาไหมดูสิ
เพราะว่าที่นี่เขามีข้าวหน้าเนื้อมีซุปหางวัวป้าที่มาตรงนี้เพราะว่าสะดวกฮะผมพาคุณแตงหวานมาก็มีที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อย่างปลอดภัยมาหาที่นั่งเดี๋ยวถอดหมวกไว้ตรงนี้ก่อนถอดหมวกไว้ที่พี่แตงหวานวางไว้ที่แรกว่าจะมาร้านนี้ฮะขนมจีนน้ำยาปูข้าวผัดปูเนี่ยวันนี้เขาปิดซะไม่เป็นไรใกล้ๆเขามีร้านเมนูเนื้อนะมีร้านเมนูเนื้อเนื้อนำก๋วยเตี๋ยวมีกะเพรามีอะไรด้วยนี่ครับผมอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเป็นพื้นที่นันทอุทยานครับตอนนี้เขากำลังมีตลาดสินค้าราคาถูกนะ 1-10 กรกฎาคมสินค้าราคาถูกมาดูเมนูของเขาเนื้อนำพะโล้ขาวัวข้าวผัดมันเนื้อข้าวผัดมันเนื้อย่างจิ้มแจ่วเล้งแซ่บเสือร้องไห้ข้าวคุกกะปิหมี่กระเฉดกุ้งผัดไทยกุ้งวันนี้วันจันทร์เขาขายดีครับที่จริงอ่ะเด็ดๆของเขาอ่ะคือนี่เนื้อคอขุนนี่แล้วก็ที่เด็ดอีกอย่างนึงของเขาก็คือนี่ข้าวผัดมันเนื้อหมด แล้วก็พะโล้ขาวัวตุ๋นหมดนี่ซุปหางวัวซุปเนื้อหมดวันนี้ก็เลยได้แค่เดือบานังบวชเนื้อเนื้อโคขุนบวชแบบตรงเนี่ยก็เลยได้เนื้อโคขุนผัดกะเพราแต่ผมบอกให้เขาผัดกะเพราบวชน้องเพิ่มไข่ดาวจานละฟองไข่ดาวจานละฟองนะลองก็เลยลองแต่ว่าเอาแบบสไตล์ของโดโด้ก็คือเอากะเพราแบบกะเพราคลุกแล้วก็โรงพยาบาลร้านไข่ดาวเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้ไข่ดาวแล้วก็ไฟฟ้ามาต้มก็ได้น้ำซุปเปล่าเป็นน้ำซุปเฉยๆมาซดนี่แต่ว่ากะเพรา2จานเนี่ยเอาเป็นแบบเนื้อสับจานนึงแล้วก็เนื้อชิ้นจานนึงเดี๋ยวมาแบ่งกับพี่โดโด้นั่งที่นี่ก็ถ้าเป็นรถยนต์ก็จะบีบๆหน่อยนะรถเข้าออกแต่เข้าออกได้ครับแต่ถ้ามอไซค์ก็จะนอนข้างหลังท่านบรรยากาศของเขาครับก็เป็นร้านฮาลาลด้วยนะฮาลาลก็คือเป็นอาหารที่ชาวมุสลิมมาอุดหนุนมาแล้วครับเนื้อโคขุนแต่เป็นเนื้อชิ้นแล้วก็มีไข่ดาวโยกินเนื้อชิ้นหรือเนื้อสับเนื้อสับเนื้อสับเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวมานะคะเตรียมพริกน้ำปลามาแล้วเตรียมพริกน้ำปลามาโรยเสริมความเผ็ดของพี่โดโดเข้ามาแล้วเขามีเป็นน้ำซุปแบบนี้น้ำซุปเป็นก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นกระดูกเนื้อต้องใส่น้ำปลาไหมของพี่โดโดเป็นเนื้อชิ้นของผมเป็นเนื้อชิ้นของพี่โดเป็นเนื้อสับน้ำปลานะน้ำปลาพริกทำแหนมแม่ทำแหนมทำได้เลยมีน้ำซุปแม่ทำแหนม
ต้มไปใช้จะช้อนเหรอเมื่อไม่เห็นพี่กี่เขาใช้เนื้อตัวขุ่นครับเนื้อนุ่มชิมน้ำซุปเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อดู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 จะกินไข่ดาวมันไม่ใช่ไข่ต้มนั้นเป็นไข่ดาวนะลูกกินที่ทั้งกองไม่ได้นะต้องตัดกันโอเคจะหยอดน้ำใช่ไหมจะหยอดน้ำซุปหอมอร่อยครับเป็นน้ำซุปกระดูกเนื้อนะก็เลยครับน้ำซุปที่เขาทำก๋วยเตี๋ยววันนี้ทำใจหน่อยผมมาสายแต่จริงๆก็ตั้งใจมาสายเพราะว่าไม่อยากให้คนเยอะชอบมาตอนคนไม่น้อยก็เลยมาใกล้ๆบ่ายสองโมงสั่งข้าวผัดมันเนื้อแบบบดอีกอ
ก็ร้านนี้เขาดังอยู่แล้วอะไรพี่เป็นร้านดังของชาวมุสลิมประเภทเนื้อนี่เขาใช้เนื้ออย่างดีนะก็ทำอร่อยกระเพรานี่ก็อร่อยจัดจ้านพี่โดติดใจอ่ะซุปหางวัวซุปเนื้อวันนี้กะว่ายังไงมากินซุปเนื้อซุปหางวัวไม่ได้กินไม่ทันหมดบ่ายโมงกว่าเช้ากินกินก๋วยเตี๋ยวเยอะใช่ไหมเมื่อเช้าเจอก๋วยเตี๋ยวเยอะแกงให้กินแบบเป็นเนื้อสับนะเขาจะได้เคี่ยวเคี่ยวไม่ได้เยอะมีเคี่ยวแล้วติดข้าวไปด้วยหรือน้ำซุปจะหมดก่อนเนี่ยปิดไปช้อนเกลียนิดเกลียนิดเลยพอหมดแล้วนะเขามีร้านน้ำอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยตัดเมนูน้ำของทางร้านนะเหมือนกับขึ้นพากันเนี่ยถ้าอยากทานน้ำก็สั่งร้านที่เป็นร้านกาแฟแล้วก็ร้านน้ำที่ตั้งอยู่ข้างหน้านะครับร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าสั่งน้ำไม่ว่าจะน้ำอะไรก็สั่งร้านนู้นดีครับขึ้นพาใส่กันนี่เพื่อนๆจะว่านะฮะว่าทำไมไม่ปล่อยให้พี่โรช่วยตัวเองคือถ้าหากว่าคือถ้าอยู่ในบ้านหรืออะไรเนี่ยผมก็จะปล่อยเขาแล้วเขาก็ค่อยๆกินเองแต่ก็จะช้าก็จะปล่อยตามอารมณ์เขาคือจังหวะเขาก็จะหยุดมันเมินอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราช่วยให้จังหวะเขาเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกก็จะได้ไม่รบกวนคนอื่นชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่อย่างเงี้ยครับพื้นที่หรือว่าการใช้พื้นที่ร่วมกันสำคัญไม่เหมือนตามต่างจังหวัดนี่กว้างขวางแล้วก็จะสโลว์ไลฟ์จะช้าการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ก็ต้องเรียกว่าแบ่งปันก็ต้องเอื้ออาทรต่อกันอิ่มยังครับอิ่มยังพอยังเอาละโอ้ปากกันเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำข้างหน้ากันเดี๋ยวให้เขาแก
็บตังค์นะแล้วก็ไปซื้อมาตัวเซ็ตขาดแล้วพอแล้วครับโยครับไปซื้อน้ำครับของเราที่เห็นนี่คือ170 บาทครับเพื่อนๆครับอร่อยเผ็ดสะใจดีครับโดนรอแป๊บนะพ่อกลับรถก่อนเราขึ้นรถครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาเพื่อนๆมาเดินตลาดนาวีแฟร์ครั้งที่8ดีกว่าวันนี้เขาเพิ่งเปิดเดี๋ยวรอให้เขาอยู่ตัวเห็นป้ายเขาติดรอบเขตน่าจะเป็นตลาดใหญ่1-10 กรกฎาคมวันนี้วันที่1วันแรกบอกตลาดเปิดรอบแรก17 นาฬิกามีเปิดเป็นรอบๆด้วยนะนี่มีป้ายตรงนี้อีกป้ายขอเขามีการแสดงด้วยนะรอบแรก730รอบ219หมายถึงการแสดงแต่ร้านรวงเขาคงจะอยู่ตลอดจอตอนนี้น้ำมันเหลือ4ขีดแต่ว่าเขามีนักปั่นบอกว่าวิ่งได้อีก150 กิโลอุณหภูมิตอนนี้จากหน้าจอบอก35 องศาตั้งแต่ออกมาจนถึงวันนี้วิ่งยังไม่ถึง100 โลเลยฮะมัวแต่ออกต่างจังหวัดมัวแต่ไปนู่นไปนี่บางวันก็เอาน้องดำมาใช้เพราะว่าใช้ขนของมั่งอะไรมั่งพอลืมซื้อน้ำด้วยน้ำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวซื้อเหล้าเข้าบ้านเลยโอเคไหมเดี๋ยวซื้อเหล้าเข้าบ้านเลยยังไม่ได้ไปซื้อหมวกนะครับเพื่อนๆครับคิดว่าคงต้องพิถีพิถันในการไปเลือกซื้อพอสมควรหาจังหวะเวลาแล้วก็ได้ร้านแล้วล่ะร้านอยู่แถวๆเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะโดอย่าเพิ่งลงนะโดลงได้ครับโดลงปากเข้าไปนั่งรอต้องบอกจังหวะพี่โดใหม่ฮะเพราะว่ารถหนักบางทีพี่โดกระโดดลงทันทีทันใดยังไม่ทันตั้งหลักแล้วก็รถสูงมันก็จะทำให้เข้าที่จอด
ตกบนเรือนี่เลยขอบคุณครับมีพี่สมปองช่วยดูแลเดี๋ยวจะคิดต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนพาครับกลับเข้าห้องทำงานเรียบร้อยเจอกันคิดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย